เดี๋ยวก่อนทำไงวะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาเธอช้าฝ่าตาครูมาเลยค่ะเธอก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรเปล่าครูไม่ได้ทำอะไรครูทำดาวตกจดไปเลยดาวตกเมื่อคืนดาวตกอยากดูมากเลยต้องอุ้ยเยอะมากที่ทางเชียงใหม่ทางโคราชเข้าไปนอนดูอุ้ยเราซาตั้งใจดูแล้วท้องฟ้ามืดตื้อตอน2 ทุ่มครูก็ชะโงกไปดูก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเนื่องจากภาคใต้ของเราทำไมคะมีพายุฝนอยู่ทำให้ท้องฟ้ามืดทะมึนทึงนะคะเลยอดดูเลยนะครับเขาบอกอีกว่าทิวเขาที่ขนานนะคะนะอยู่บนที่ราบสูงนี้นะคะมีทิวเขาเนี่ยหลายลูกนะคะทิวเขานะคะอยู่บนที่ราบสูงเช่นนะคะมีทั้งทิวเขามีทั้งยอดเขานะคะยอดเขาสูงชื่อว่าอากรกากว่าอากรกากว่านี้อยู่ในประเทศอาร์เจนตินานะคะอาร์เจนตินานะคะเป็นยอดเขาที่สูงนะคะเป็นยอดเขาที่สูงมากเสร็จยังเอ่ยนะคะบริเวณเทือกเขาอินดีสแอนดีสนี้หรืออินดีสนี้นะคะก็เป็นภูมิประเทศที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีอุทยานเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเทือกเขาแล้วจะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งอุทยานที่มีประชาชนเนี่ยไปเที่ยวนะคะก็จะอยู่ในบริเวณอุทยานนี้จะอยู่ในบริเวณเวประเทศเวเนซุเอลานะคะมีทะเลสาบนะคะมีทะเลสาบทะเลเป็นทะเลสาบที่มาจากธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่าทะเลสาบมูกูบาฮีบูกูบาฮีนะคะบูกูมาฮีนี้นะเป็นทะเลสาบที่เกิดจากธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดนะคะในอุทยานนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีภูมิประเทศนะคะที่เป็นโขดเขาสูงนะคะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่เป็นถือว่าเป็นอุทยานแห่งการท่องเที่ยวเหมือนกันส่วนประเทศเปรูนะคะก็มีเทือกเขาแอนดีสนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญนะคะคือทะเลสาบตีสูงที่สุดในโลกทะเลสาบตีฮะตีเออตีกาตีครูสองตีแล้วเธอก็ยังไม่ตีกากานะคะตีกาซึ่งสูงนะอยู่สูงที่สุดในโลกเลยตีกานี้อยู่บนเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเปรูกับประเทศโบฮะอะไรนะโบลิเวียนะคะอยู่ระหว่างเปรูกับโบลิเวียนะคะอ่ะนะคะจบไปก่อนอย่าเพิ่งคุยคนที่เขาได้คะแนนไปแล้วอ่ะมีเยอะเดี๋ยวพวกเธอยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเถอะคนที่ได้คะแนนไปแล้วนะก็โชคดีไปค
คนที่ยังไม่ได้คะแนนเดี๋ยวเตรียมเลยเดี๋ยวเตรียมเลยยังเอ่ยเสร็จยังเสร็จแล้วนะต่อไปนี่ให้ดูครูหารูปมาให้ดูนะต่อไปเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำนะคะเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำนะคะที่ราบรุ่มแม่น้ำโอริโนโคที่ราบรุ่มแม่น้ำแอมเมซอนหรืออเมซอนปารานาปารากวัยอุรุกวัยนะคะเดี๋ยวจะถามแล้วเดี๋ยวหาคำถามที่มันยากหน่อยดีไหมดีไหมห้องนี้ชอบใช่ไหมชอบไหมชอบรู้อยู่นะคะให้ดูในแผนที่ดีกว่าแผนที่ก็เห็นง่ายเกินตอนนี้เว้นที่ไว้จดหน่อยนะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเว้นไว้ยังแม่น้ำนะคะที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโคนะคะที่ราบลุ่มได้แล้วหลุดละถูกแล้วแอมเอได้แอมมาซอนได้เอมาซอนหรือแอมมาซอนได้อ้าวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าก่อนหมดเวลาเร็วแม่น้ำโอริโนโคฟังเดี๋ยวเกิดครูถามว่านะคะที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโคนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางภาคไหนของทวีปอเมริกาใต้ดูในแผนที่เลยเร็วจุดๆๆ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 
อ้าวเวรกรรมครูถามว่าลุ่มแม่น้ำโอริโนโคอยู่เป็นลุ่มแม่น้ำอยู่ทางภาคไหนของทวีปอเมริกาใต้อ้าวภาคเหนือเห็นแผนที่แล้วใช่ไหมเห็นไม่เห็นอ้าวเมื่อเห็นแผนที่แล้วอยู่ในภาคเหนือในเขตประเทศอะไรฮะมันจะอยู่ในเขตประเทศโคลัมเบียนะคะมันเขตประเทศโคลัมเบียและเวเนซุเอลานะคะพื้นที่เป็นลุ่มแม่น้ำนะคะเป็นแหล่งที่จะเหมาะกับการเป็นเขตลุ่มน้ำเป็นแหล่งทำอะไรดีเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีป
อเมริกาใต้นะคะอเมริกาใต้ส่วนที่ราบลุ่มแอหรืออเมซอนนั้นนะคะเป็นที่ราบลุ่มที่ใหญ่มีขนาดปริมาณน้ำมากที่สุดของโลกนะคะได้รับนะคะได้รับน้ำมาจากสาขาเนี่ยหลายสาขาจากเทือกเขาแอนดีสนะคะที่ราบสูงกิอานาที่ราบสูงบราซิลและแม่น้ำแอมะซอนไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกตรงบริเวณประเทศอะไรบราซิลใช่ที่ราบลุ่มแอมะซอนนี้เป็นแหล่งป่าไม้นะเขตร้อนที่สำคัญของประเทศบราซิลนะคะของประเทศบราซิลส่วนที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานาปารากวัยและอุรุกวัยนั้นนะคะอยู่ทางตอนเร็วหมดเวลาแล้วอยู่ทางตอนนะคะอยู่ทางตอนใต้นะตอนใต้อยู่ทางตอนใต้เลยดูจากแผนที่เห็นไหมคะอุรุกวัยปารานาปารากวัยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้อง3ดูแผนที่มานะห้อง3เดี๋ยวครูจะให้มาชี้แผนที่เหมือนห้อง2อีกนะคะแล้วก็จะได้คะแนนด้วยนะคะพรุ่งนี้ห้อง3ดูมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยังไม่จบในเรื่องของทวีปอเมริกาใต้ห้องนี้อย่าลืมส่งแผนที่วันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ